เริ่มต้นกันแล้วนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเริ่มต้นเมื่อวานนี้ค่ะและวันนี้เริ่มเห็นการกระจายการฉีดวัคซีนไปหลายๆจังหวัดกลุ่มบุคคลแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต้องทำงานอยู่แนวหน้านะคะขณะที่การเริ่มกระจายวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่13จังหวัดยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการแทรกซ้อนค่ะวัคซีนของไซโนแวคล็อตแรกได้ถูกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ก่อนกระจายวัคซีนที่ได้รับมา 3,500 โดสให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวน 1,450 คนและเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงอีก300คนส่วนที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีนล็อตแรกจำนวน 1,100 โดสเริ่มฉีดวันนี้เช่นกันหลังฉีดไม่พบผู้ฉีดมีอาการแพ้หรืออาการอื่นๆแทรกซ้อนเบื้องต้นกำหนดฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์550คนโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับมอบวัคซีนจำนวน 2,500 โดสฉีดวันนี้เป็นวันแรกเช่นกันเน้นไปที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงคาดว่าจะสามารถฉีดได้ 1,250 คนวัคซีนล็อตแรกของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,000 โดสได้จัดส่งมาถึงและเริ่มฉีดในวันนี้เช่นกันระยะแรกจำนวน 2,000 โดสให้กับกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขรวม 1,500 คนส่วนอีก500คนฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานอยู่ด่านหน้าและต้องสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ยังฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามส่วนใหญ่ไม่มีอาการข้างเคียงทำให้ขณะนี้มี12จังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้วส่วนอีก1จังหวัดคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะเริ่มฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนวันแรกที่โรงพยาบาลปทุมธานีย้ำถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนปีนี้จะฉีดวัคซีนให้ครบ63ล้านโดสและเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดส่วนวัคซีนของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่ฉีดเพียงเข็มเดียวนายอนุทินระบุว่าเปิดกว้างกับผู้ผลิตวัคซีนทุกรายในการขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อทุกคนขึ้นทะเบียนเขาก็จะเสนอเงื่อนไขต่างๆมาที่สำคัญที่สุดคือมาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้มาก็บอกนู่นกว่าจะได้รับก็แถวๆกันยาตุลาอย่างเงี้ยกันยาตุลาเนี่ยเราก็มีแอสตราเซเนกาของเราอยู่เดือนละ10ล้านโดสอยู่อะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เราดูว่าตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีความต้องการวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเพียงไหนอย่างไรเราก็ทำตัวเป็นผู้เลือกบ้างนายแพทย์โสพลแมกทนประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 ระบุว่าขณะนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนหรือขอรับการฉีดด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดพิจารณาจากข้อมูลทางระบาดวิทยาเป็นหลักทางโรงพยาบาลเป็นผู้ติดต่อและนัดหมายประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีทีมอสม.ไปชี้แจงและเชิญเข้ารับวัคซีนนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมที่จะรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาโจมตีทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นหรือทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้พร้อมยืนยันรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่วัคซีนวันนี้ก็ถ้ารอยกฉีดเองก็ไม่เห็นเป็นไรแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุต่ำกว่า60นะท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วนะในส่วนของผมก็ต้องรออย่างที่หมอเขาว่ามานะครับเพราะมีวัคซีนอยู่หลายส่วนด้วยกันในเชิงพาณิชย์ก็มีในเรื่องของโควิดก็มีทำนองนี้ใช่ไหมมันต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะผมก็พร้อมจะฉีดแต่ละให้ผมฉีดเมื่อไหร่ผมก็ฉีดเมื่อนั้นแหละจ้ะขณะที่โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่ากลุ่มผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วจำนวน319คนยังไม่พบผู้มีผลข้างเคียงรุนแรงหลังได้รับวัคซีนครบรอบ24ชั่วโมง